สวัสดีครับขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่โควิดนนท์วันนี้ผมจะพาทุกคนไปเที่ยวกันที่สะพานข้ามแม่น้ำแควซึ่งเป็นสะพานที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานและเป็นสัญลักษณ์สำคัญของจังหวัดกาญจนบุรีกันนะครับและในวันนี้เราจะนั่งรถไฟมากับขบวนนำเที่ยวเส้นทางสายน้ำตกขบวนที่909จากสถานีหัวลำโพงปลายทางที่สถานีน้ำตกจังหวัดกาญจนบุรีเพื่อไปเที่ยวกันที่น้ำตกสายโยกน้อยรอบเวลาที่ออกนะครับ6:30 นมีค่าตั๋วนะครับรวมขาไปและกลับแบบวันเดย์ทริปที่นั่งชั้น3พัดลมราคาคนละ120 บาทที่นั่งชั้น2แบบปรับอากาศราคาคนละ240 บาทซึ่งทัวร์นะครับจะพาเราแวะชมสะพานข้ามแม่น้ำแควกันก่อนผมเลยถือโอกาสนี้นะครับทำคลิปแยกเพื่อมารีวิวบรรยากาศสะพานข้ามแม่น้ำแควให้ทุกคนได้ชมกันนะครับก่อนรับชมคลิปนะครับฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ช่องของเราเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับถ้าทุกคนพร้อมกันแล้วไปเที่ยวชมสะพานข้ามแม่น้ำแควพร้อมกันเลยครับทุกคนตอนนี้เวลา10:05 นะครับรถไฟนำเที่ยวของเราพาทุกคนมาอยู่กันที่สถานีเลยนะสะพานข้ามแม่น้ำแควนะฮะก็ให้เวลาเรานะครับในการเดินไปชมสะพานนะครับแล้วก็ไปถ่ายรูปนะให้เวลา25 นาทีนะครับก็10:30 เราก็ต้องมาเจอกันที่บนรถแล้วนะฮะระหว่างสองข้างทางของรางรถไฟนะฮะก็มีร้านค้าต่างๆนะมาให้บริการนะครับไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าหมวกนะครับผมของฝากนะที่เป็นเสื้อยืดก็เขียนว่ากาญจนบุรีนะนี่นะครับอยู่ระหว่างข้างทางนะของรางรถไฟนะขบวนของเรานะครับหัวรถจักรในการพามาเดียวก็มาถ่ายรูปกับหมอรถจักรกันนะนี่คือบรรยากาศนะครับตอน10:05 นะที่สะพานข้ามแม่น้ำแควตัดครับทุกคนตอนนี้นะครับเราก็เราพาทุกคนนะมาชมบรรยากาศบนสะพานแป๊บนึงนะเวลาไม่พอนะเพราะว่ารถไฟนะฮะให้เวลาเรา25 นาทีในการมาเที่ยวบนสะพานนะครับขึ้นมาเลยครับน้องฟ้าอันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศนะบนสะพานข้ามแม่น้ำแควนะก็สะพานนี้ก็มีประวัติมายาวนานกันเลยทีเดียวสะพานข้ามแม่น้ำแควตั้งอยู่ที่ตำบลท่ามะขามอำเภอเมืองกาญจนบุรีจังหวัดกาญจนบุรีห่างจากตัวเมืองไปทางทิศเหนือตามทางหลวงหมายเลข323ประมาณ4 กิโลเมตรแยกซ้ายประมาณ400 เมตรปัจจุบันใช้เป็นทางสัญจรของรถไฟสายธนบุรีน้ำตกหรือเส้นทางรถไฟสายมรณะในอดีตสำหรับสะพานข้ามแม่น้ำแควเป็นสะพานที่สำคัญที่สุดของเส้นทางรถไฟสายมรณะสร้างขึ้นสมัยสงครามโลกครั้งที่2โดยกองทัพญี่ปุ่นได้เกณฑ์เฉลยศึกฝ่ายสัมพันธมิตรได้แก่ทหารอังกฤษอเมริกันออสเตรเลียฮอลันดาและนิวซีแลนด์ประมาณ 61,700 คนสมทบด้วยกรรมกรชาวจีนยวนชวามาลายูไทยพม่าและอินเดียอีกจำนวนมากมาก่อสร้างทางรถไฟสายยุทธศาสตร์เพื่อเป็นเส้นทางผ่านไปสู่ประเทศพม่าซึ่งเส้นทางช่วงหนึ่งนะครับจะต้องข้ามแม่น้ำแควใหญ่จึงต้องมีการสร้างสะพานขึ้นการก่อสร้างสะพานและทางรถไฟสายนี้เต็มไปด้วยความยากลำบากความทารุณของสงครามและโรคภัยตลอดจนขาดแคลนอาหารทำให้เฉลยศึกหลายหมื่นคนต้องเสียชีวิตลงสะพานข้ามแม่น้ำแควใช้เวลาก่อสร้างเพียง1 เดือนโดยมีพิธีเปิดอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่25 ธันวาคมพ.ศ. 2486ต่อมาในเดือนพฤศจิกายนพ.ศ. 2487ได้ถูกทิ้งระเบิดหลายครั้งจนสะพานหักกลางท่อนและต่อมาสงครามโลกยุติลงรัฐบาลไทยได้ซื้อทางรถไฟนี้ต่อจากอังกฤษมาเป็นเงินจำนวน50 ล้านบาทและซ่อมแซมบูรณะขึ้นใหม่ในปีพ.ศ. 2489ซึ่งสะพานนี้นะครับมีความยาวรวมทั้งสิ้น 322.90 เมตรและมีการยกย่องให้เป็นสัญลักษณ์แห่งสันติภาพโอเคทุกคนตอนนี้นะครับก็ผ่านไปแล้ว10 นาทีนะเดี๋ยวเราจะกลับไปที่ขบวนรถไฟของเรานะตามเวลาที่เขานัดก็คือ 10:30 นะขบวนรถไฟจะออกนะฮะ
ี้เราก็พาทุกคนชมบรรยากาศของสะพานเรียบร้อยแล้วนะครับสะพานข้ามแม่น้ำแควนะเราก็กำลังจะกลับไปที่ขบวนรถของเรานะสำหรับเพื่อนๆที่ต้องการมาเที่ยวชมสะพานข้ามแม่น้ำแควจังหวัดกาญจนบุรีผมจะแนะนำการเดินทางโดยรถไฟนะครับเพื่อนๆสามารถนั่งรถไฟที่สถานีธนบุรีกรุงเทพซึ่งมีด้วยกัน2ขบวนเปิดบริการทุกวันนะครับขบวนที่1 257ธนบุรีน้ำตกออกเวลา 7:45 นาทีและขบวนที่2ขบวน259ธนบุรีน้ำตกออกเวลา 13:55 นาทีซึ่งจะมีค่าใช้จ่ายค่าตั๋วอยู่ที่คนละ25บาทนอกจากนี้ยังมีขบวนนำเที่ยวที่เปิดให้บริการทุกวันเสาร์อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์คือขบวน909จากต้นทางสถานีหัวลำโพงปลายทางที่สถานีน้ำตกรอบเวลาออก 6:30 นาทีจะมีค่าตั๋วอยู่ที่ชั้น3พัดลมคนละ120บาทและชั้น2ปรับอากาศคนละ240บาทก็สามารถที่จะพาเรามาแวะชมสะพานข้ามแม่น้ำแควได้นะครับเพื่อนๆสะดวกแบบไหนก็สามารถเลือกกันได้เลยนะครับและตอนนี้นะครับเดี๋ยวผมจะพาทุกคนนั่งรถไฟข้ามสะพานข้ามแม่น้ำแควกันนะครับไปชมบรรยากาศพร้อมกันเลยครับว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆทุกคนนะครับหากทุกคนชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ช่องของเราเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วกลับมาพบกันใหม่ใน EP หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ